วดแรกเนี่ยก็คือเรื่องของหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งก็รับรองสิทธิของประชาชนไว้เวลาที่เราพูดถึงสิทธิของประชาชนเนี่ยเราก็ดูทั้งสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองครับแล้วก็สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอาจารย์ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นสิทธิในการศึกษาซึ่งก็รับรองเอาไว้ว่าเด็กในประเทศไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีเช่นสิทธิในการเข้าถึงการบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีหมวดที่4ซึ่งก็พูดถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยแต่หมวดที่น่าสนใจหมวดนึงคือหมวดที่5ที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐในหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันจะไปสอดคล้องรองรับหมวดที่3ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยสิทธิของประชาชนก็คือก็จะบอกว่ารัฐมีหน้าที่อย่างไรเพื่อไปรองรับเรื่องของสิทธิของประชาชนเพื่อไปรองรับว่าด้วยสิทธิของประชาชนแต่จริงๆแล้วมันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่5เนี่ยที่เป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันก้าวมากไปกว่านั้นเพราะว่าในหมวดที่5เนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยว่าจริงมันคือหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ในกรณีที่เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยเขาสามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้จริงๆขณะนี้เราจะพบว่าประชาชนในประเทศไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งก็มีความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องด้วยกันการที่จะบอกได้ว่าอะไรที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ารัฐบาลโดยทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศไทยรัฐบาลมักจะคิดว่ารัฐบาลรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับประชาชน